ายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วกับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยดาวแต่ละดวงนั้นนะครับมีรอบวงโคจรที่แตกต่างกันยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรราศีละ1เดือนดาวจันทร์เนี่ยโคจรราศีละ2วันเสร็จๆดาวอังคารประมาณ2เดือนนะครับดาวพุธเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับก็โคจรแล้วส่วนดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีเนี่ย1ปีย้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ประมาณ1เดือนนะครับเสาร์นี่ก็2ปีครึ่งราหูก็1ปีครึ่งดาวเกตก็ประมาณ2เดือน2เดือนส่วนดาวมนุษย์ยูแห่งโคจร7ปีโคจรครั้งหนึ่งย้ายราศีครั้งหนึ่งประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยณบัดนาวันเนี้ยวันที่8มิถุนายนเนี่ยดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสกำลังจะเริ่มโคจรวิปริตนะครับถอยหลังจากมิถุนมาอยู่ที่พฤษภแล้วอยู่ตรงนี้ไปเกือบ2เดือนนะครับจะไปย้ายอีกทีนู่นน่ะต้นสิงหาคมแล้วการโคจรวิปริตแบบนี้ของดาวศุกร์จะส่งผลอย่างไรต่อทุกลัคนาราศีนะครับจะส่งผลอย่างไรแล้วก็อะไรที่ต้องระวังบ้างเดี๋ยวคุณก็จะได้ฟังณบัดนาวนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ไว้เลยท่านจะได้รับชมสาระความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของดวงชะตาเกี่ยวเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยโง่เฮง Astrology ต่างๆได้รับชมก่อนใครนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยฮ่าลัคนาราศีมังกรทุกท่านครับดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังตรงนี้จะไปอยู่ที่เรือนปุตตะของท่านซึ่งจะหมายถึงเรื่องของบุตรบริวารเรื่องรักๆใคร่ๆความสนุกสนานความบันเทิงหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆและดาวศุกร์ตรงนี้นะครับยังได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีแล้วก็ยังเล็งไปที่เรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมังกรที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้จะบอกว่าอิทธิพลของดาวศุกร์ที่มีการโคจรวิปริตเดินถอยหลังตรงนี้ได้เกษตราธิบดีตรงนี้นั้นส่งผลดีให้กับชาวลัคนามังกรในเรื่องของความคิดริเริ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆยังรวมความไปถึงเรื่องของรักๆใคร่ๆที่ทำให้ชาวมังกรนั้นมีความรู้สึกเบิกบานแล้วก็แช่มชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบอกด้วยว่าดาวศุกร์ที่โคจรไปตรงนี้นั้นได้ตำแหน่งตีโกนถึงลัคนาราศีมังกรยังส่งเสริมให้เรื่องของการงานการศึกษาหรือการที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในทิศทางต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นดาวศุกร์นอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะซึ่งจะหมายถึงเรื่องของการงานหรือการศึกษาหรือว่าผลงานหรือว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ชะตาของคุณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองก็เท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปในภพที่มีความมั่นคงเป็นเกษตราธิบดีฉะนั้นช่วงจังหวะตรงนี้คุณจะทำอะไรก็ตามที่ทำให้ชะตาชีวิตของคุณแม่งก้าวหน้าขึ้นก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำและเป็นเรื่องที่จะทำให้คุณนั้นรู้สึกแฮปปี้กับมันมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรนะครับดาวศุกร์ที่โคจรตรงนี้จากก่อนหน้านี้บางทีมันอยู่จู่ๆชาวมังกรมันก็รู้สึกเซ็งๆเอื่อยๆในเรื่องความรักบ้างนะครับอยากจะมีคู่แต่ก็ยังไม่ได้ซักเซสบ้างหรือมีคู่อยู่แล้วก็เจอกันน้อยหน่อยไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวความรักในตัวของมันเองอยู่แล้วตรงนี้จะทำให้คุณนั้นเบิกบานและก็แช่มชื่นมากยิ่งขึ้นก็สรุปความได้ว่าดาวศุกร์ที่โคจรวิปริตตรงนี้นั้นไม่ได้ส่งผลลบอะไรกับชาวลัคนามังกรเท่าใดเลยนะครับกลับที่จะส่งผลดีให้กับชาวลัคนามังกรด้วยซ้ำไปอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกตรงนี้นะครับดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งเป็น
เกษตราธิบดีตรงนี้ใครที่แต่งงานแล้วและเป็นชาวลัคนามังกรแล้วรอที่จะมีบุตรอยากจะมีบุตรมีลูกไว้สืบสกุลรอแล้วรอเล่าช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์ถอยหลังตรงนี้แหละครับมีโอกาสที่ภรรยาของคุณจะตั้งครรภ์หรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็คือคุณอาจจะไปทำภรรยาของคุณตั้งครรภ์ก็ได้เฮ้ยแต่ระวังไว้หน่อยนะบอกไว้ก่อนคนที่ยังโสดอยู่นะครับหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วยังไม่อยากที่จะมีลูกมีพันธะมีห่วงผูกคอจะยุ่งกันระวังนะบอกก่อนนะเผลอไผลไปแล้วมีโอกาสตั้งท้องแบบไม่คาดคิดนะสูบมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยแต่เดิมวิปริตด้วยมันจะหมายถึงความวิปริตคือความไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจเว้ยขอชาวมังกรโชคดีนะครับขอชาวมังกรโชคดีหรือใครที่แบบสดๆอยู่แล้วไปเจอกันแล้วรักมันปุบปับปุบปับเกิดมาได้เสียกันแล้วมีโอกาสที่ตั้งครรภ์ได้นะติงกันไว้ตรงๆแบบนี้แหละครับชาวลัคนามังกรขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับฮ่าสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE แอดนะครับ@HORA HORA24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterhming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ